มาที่ประเด็นทางด้านอาชญากรรมกันบ้างนะคะคสช.ก็ใช้มาตรา44ลุยค้นบ้านนักการเมืองคนดังที่เมืองอุทัยค่ะแถมบริวารพวกนักการเมืองท้องถิ่นอีกกว่า20จุดนะคะซึ่งก็พบปืนแล้วก็กระสุนจำนวนมากซึ่งอาจจะโยงคดีคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มกลางวงไฮโลด้วยค่ะพลตำรวจตรีสุทินพ่วงทรัพย์ผู้บังคับการกองปราบปรามพร้อมด้วยตำรวจคอมแมนโดตำรวจภูธรภาคและกำลังทหารนับร้อยนายพร้อมอาวุธครบมือใช้อำนาจมาตรา44จุดที่1เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่98หมู่5ตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักซึ่งเป็นบ้านของนายสุภาพโตสัจจาอายุ67ปีอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยพัวพันคดีคนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มกลางวงไฮโลทำให้มีผู้เสียชีวิต3ศพเจ็บ1รายโดยคนร้ายต้องการฆ่าสารวัตรกำนันคนดังแต่ว่ารอดตายอย่างหวุดหวิดเหตุเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลการตรวจค้นได้พบอาวุธปืนลูกซองยาวและอาวุธปืนสั้นขนาด9มม.ขนาดจุด357พร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากจึงยึดมาตรวจสอบโดยนายสุภาพก็ให้การปฏิเสธส่วนจุดที่2ตำรวจคอมแมนโดได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่98ทับ2หมู่5ตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักซึ่งเป็นบ้านของนายณรงค์ศักดิ์โตสัจจาอายุ60ปีเป็นนายกอบต.ตำบลน้ำรอบน้องชายของนายสุภาพผู้ต้องสงสัยคดีฆ่า3ศพเช่นเดียวกันผลการตรวจก็พบอาวุธปืนทั้งปืนยาวและปืนสั้นหลายกระบอกพร้อมเครื่องกระสุนเบื้องต้นนายณรงค์ศักดิ์ก็ให้การปฏิเสธอ้างว่าโดนใส่ร้ายและกลั่นแกล้งทำให้ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ตำรวจกองปราบยังปูพรมตรวจค้นบ้านนักการเมืองท้องถิ่นในเขตอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีอีกกว่า20จุดด้วยค่ะหลังปฏิบัติการตรวจค้นเป็นที่เรียบร้อยพร้อมนำผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนและอาวุธปืนของกลางทั้งหมดไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีเพื่อรอแถลงข่าวผลการจับกุมในครั้งนี้โดยจะมีพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวด้วยตนเองค่ะ